สวัสดีครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 13.4 Developer Beta 3ให้นักพัฒนาได้อัปเดตโดยหลักๆแล้วในเวอร์ชันนี้จะแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพจากเวอร์ชันก่อนหน้าครับอย่างเช่นแก้ปัญหาแอปเด้งในการตั้งค่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บางครั้งที่เราแตะเข้าไปตามแอปต่างๆในการตั้งค่าเมื่อแตะเข้าไปในการตั้งค่าจะพบว่าแอปเด้งนะครับหรือว่าโหลดนานซึ่ง iOS 13.4 Developer Beta 3ได้แก้ปัญหาตรงนี้แล้วครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่พบใน iOS 13.4 Developer Beta 3นะครับคือนักพัฒนาไปพบชุดคำสั่งแล้วก็ตัวอย่างหน้าจอฟีเจอร์ชื่อว่า OS Recovery ซึ่งรายงานเผยว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับฟีเจอร์ macOS Internet Recovery ที่ผู้ใช้สามารถ restore iOS ได้โดยตรงนะครับผ่าน OTA หรือว่า over the air แบบไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อใดๆหากพูดง่ายๆก็คือเราสามารถ restore หรือว่า recovery iPhone iPad ของเราเนี่ยผ่านตัวอุปกรณ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นั่นเองครับนอกจากนั้นรายงานยังเผยว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะยังรองรับการทำเหมือน Migration Tool ก็คือเราสามารถใช้ iPhone 2ตัวแล้วก็เชื่อมต่อกันผ่านสาย Lightning เพื่อ Recovery เครื่องได้ครับดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับผู้ใช้ iPhone iPad นะครับที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วต้องการทำการลงเฟิร์มแวร์ใหม่หรือว่า Restore เครื่องใหม่ก็จะสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งคอมนั่นเองครับนักพัฒนาเผยว่าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างที่ Apple กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งอาจจะได้ใช้ตอน iOS 13.4 เวอร์ชันจริงหรือไม่ก็ได้ใช้นู่นนะครับ iOS 14ก็ได้ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นไฮไลท์ที่เราพบใน iOS 13.4 Developer Beta 3หากมีฟีเจอร์ที่เราไปพบเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ